ะให้เอามือถือมาตอบปัญหาตอบคำถามเราเกินนี้เป็นยังมีแมนกับเยลแล้วก็โคชับเดี๋ยวเขาเปิดกันขึ้นแล้วเหรอเอาอะไรพิงไหมสวัสดีครับโคชับเดี๋ยววันนี้เราจะมามีอะไรมาวางเดี๋ยวเขาหาสแตนให้ระหว่างรอสักครู่ระหว่างรอนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับงานปั้นกระดาษกันเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับวันนี้ระหว่างรอเราก็พูดไปเรื่อยๆล่ามไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะเหนื่อยล้าเล็กน้อยเพราะว่ากลับเพิ่งกลับมาจากหนีเที่ยวมาหนีเที่ยววันนี้เรามาไลฟ์ที่รอเล่นโบยาไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราที่สระยาเราปิดสงกรานต์เรายาวเลยเราปิดถึงวันที่19เราเปิดไปที่วันเสาร์ที่20เนี่ยนะแบบใครคิดถึงเราก็แวะมาที่เราและเล่นโบยาสได้ก่อนในช่วงนี้มีสวัสดีกันหลายคนเลยมีคุณวิวัฒน์นะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวรอกันเข้ามานิดนึงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอะไรกันก่อนวันนี้เราเป็น Q&A session ของบั้นการประกวดบั้นกระดานเนาะเดี๋ยวเราระหว่างรอที่แบบว่าเพื่อนๆ เข้ามาหรือว่าแบบใครก็ตามที่สนใจที่จะส่งเกมเข้ามาประกวดในบั้นกระดานครั้งนี้มีคำถามอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบมาตอบกันใน Q&A session นี้นะคะแล้วก็หรือว่าจริงๆถ้าสมมติมาไม่ทันไลฟ์ Q&A ก็ฝากก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ค่ะจริงๆตั้งแต่เราลอนโปสเตอร์ปั้นกระดานว่าเราจะแบบว่าเปิดรับสมัครปั้นกระดานครั้งที่2เนี่ยจริงๆก็มีหลายคนที่แบบแชทเข้ามาถามหลังไมค์ว่าแบบว่าเงื่อนไขกติกาการส่งอะไรจริงๆคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบเตรียมตัวอาจจะมีเกมที่อยากจะส่งมาอยู่แล้วจริงๆเราก็มีคำถามคำตอบสำหรับคำถามที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาใช่เราหญิงก็มีลิสต์ไว้แล้วว่าแบบคำถามที่เพื่อนๆแบบน่าจะแบบในโปสเตอร์อาจจะแบบอธิบายแล้วแบบมันมีอาจจะมีคำถามว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเคลียร์กันที่นี่ใช่เราเล่าย้อนกันนิดนึงไหมคะว่าแบบเหมือนจากในโครงการปั้นกระดานครั้งนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเผื่อว่าจริงๆหลายคนอาจจะแบบจริงๆปั้นกระดานครั้งนี้เป็นการประกวดออกแบบบอร์ดเกมซึ่งเราอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกเนี่ยเราจัดตอนปี2016นั่นคือครั้งแรกห่างหายกันไป3ปีใช่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตลอด3ปีเราพยายามจะแบบเราพอช่วงเว้นก็พยายามจะจัดจริงๆตอนมันจริงๆจะเรียก3ปีไม่ค่อยถูกนะเพราะตอนปี2016ตอนนั้นเราใช้ช่วงเวลาในการแบบเปิดรับสมัครแล้วก็รอบที่1รอบที่2จนรอบตัดสินเนี่ยคือค่อนข้างยาวมากหลายเดือนอะไรเงี้ยใช่ไม่ตอนรอบสุดท้ายของปีนั้นนี่คือแบบตอนต้นปี2017เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนแบบแล้วแบบตอนนั้นที่หลังจากการประกวดเราก็มีแบบทำโปรเจกต์ต่อจากเกมที่เข้ารอบในปีนั้นก็มี Pizza Master ซึ่งเป็นหนึ่งใน4เกมที่เข้ารอบสุดท้ายเราก็มีเหมือนโปรเจกต์ต่อเนื่องอะว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะแบบให้เกมเนี้ยแบบผลิตออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็มีช่วงระยะเวลาที่แบบหลังจากแบบไปผลิต Pizza Master คุยกับน้องๆทีมออกแบบจนกระทั่งแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันห่างหายกันไปนานแล้วอะสำหรับปั้นกระดาษเราก็เลยอยากจะกลับมาทำมันเป็นกู๊ดโมเมนต์นะสำหรับตอนนั้นสำหรับพี่ก็คือเฮ้ยแบบเกมอย่างน้อย1ใน4เกมที่เข้ารอบเราก็ทำให้มันเป็นจริงได้เราก็พยายามช่วยผลักดันจนผลิตได้จริงๆนะครับแล้วก็ได้เห็นพิซซ่ามาสเตอร์ไปไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันของการนักออกแบบเกมของไทยด้วยแอบถามก่อนเสียงมันโอเคไหมคะเสียงโอเคเสียงโอเคไหมตอนนี้รู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยด้วยนิดนึงแต่ว่าพ
คอมเมนต์หมดปะของเขามันเหมือนคอมเมนต์มันขึ้นแต่ว่ามันขึ้นแป๊บเดียวเออมันเหมือนมันขึ้นไม่หมดอ่ะคือในนี้มันขึ้นว่ามีหลากหลายคอมเมนต์นะแต่หญิงคลิกเห็นดูแล้วหญิงมันจะเห็นเออหญิงเห็นไม่หมดเห็นไม่หมดเออหญิงเห็นไม่หมดอ่ะอ๋อหญิงไม่เห็นหมดเลยเออหญิงเห็นไม่หมดมีพี่หมวยเข้ามาเฮลโลอยู่นะครับโอเคอุ้ยมีพ่อฉันกับน้องเกลมาเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณนะคะนี่เราเป็นเบิร์ธเดย์เกิร์ลเมื่อวานบอกว่าเอ็กโคครับเสียงเอ็กโคมันอาจจะเพราะว่าอยู่อาจจะในร้านอ่ะมันอาจจะเบาไปนิดได้พี่เล็กอาจจะต้องเพิ่มพูดเสียงให้ดังขึ้นนิดนึงจะพยายามกินใหม่เข้าไปพอดีเพิ่งกลับจากเที่ยวมาอาจจะแบบไม่สบายเล็กน้อยไม่พี่อ่ะเสียงเบาอ๋อเสียงเบาพี่ต้องตบได้เออพูดดังนิดนึงได้อ่ะวันนี้เรามาเล่ากันต่อว่าแบบจากปั้นกระดานทีนี้ครั้งนี้ค่ะอย่างตอนปีแรกตอนนั้นจริงๆต้องบอกว่าตอนปีแรกเราก็แบบใหม่มากตอนนั้นมันเป็นแบบครั้งแรกเลยที่เราแบบมีโปรเจกต์ที่จะแบบอยากจะแบบปีแบบอยากตอนแรกต้องเท้าความก่อนว่าได้ไปคุยกับพี่บ๊อบใช่จริงๆก็คือเราได้รู้จักแบบพี่บ๊อบโอลานซึ่งพี่บ๊อบอ่ะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เคยเล่ามาตลอดว่าเรารู้ว่าพี่บ๊อบอ่ะเขาแบบเหมือนออกแบบบอร์ดเกมใช้เกมในการแบบเหมือนอบรมสถาบันรวมถึงสถานศึกษาหรือบริษัทที่แบบเป็นกรุ๊ปเทรนนิ่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยมาตลอดเรารู้สึกว่าเอ้ยแล้วพี่บ๊อบก็แบบคอยรู้ตลอดว่าทำไมไม่เออในเมืองไทยอ่ะมันก็แบบน่าจะพร้อมนะน่าจะมีนักออกแบบเกมที่แบบตอนนั้นคือเราใช้คำว่าแบบน่าจะซุกซ่อนอยู่ที่แบบเราไม่รู้จักหรือเราแบบไม่เคยเจอกันใช่ซึ่งแบบตอนนั้นในปีแรกเราก็โอ๊ยทุกอย่างมันก็แบบเคว้งคว้างอ่ะเรายังไม่รู้จักใครเลยไม่มีใครรอบตัวที่เรารู้ว่าเฮ้ยเขากำลังแบบเฮ้ยเขาชอบเล่นเกมอ่ะเรารู้แต่แบบใครที่แบบเขาออกแบบบอร์ดเกมหรือมีเกมของเขาที่เราคิดว่าเออคนจะแบบพร้อมเข้ามาประกวดอะไรเงี้ยซึ่งในปีแรกนั้นในปีแรกตอนธีมของปีแรกเราเป็นแบบเป็นเกมธีมค่อนข้างกว้างเป็นแบบเกมสำหรับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับปีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะสโคปให้มันเหมือนมีโจทย์ให้มันมีโจทย์ที่มันชัดเจนแล้วก็โจทย์ของปีนี้อ่ะหลายๆคนอ่ะแต่หลังจากที่เห็นแบบตัวโปสเตอร์ไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยธีมของปีนี้จะเป็นการ์ดเกมซึ่งเรามีข้อจำกัดว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่การ์ดเกมแบบแค่กล่องเล็กหรือแค่พกพาแต่ว่าคืออุปกรณ์ต้องมีการ์ดไม่เกิน100ใบที่มาที่ไปมันคืออะไรทำไมมันต้องธีมนี้ก็ส่วนหนึ่งพี่ต้องพูดดังหน่อยเสียพี่ไม่สู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยเจ็บคอ ก็ตอนแรกเนี่ยไปฟังพอดแคสต์ของเมืองนอกอยู่อันหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะก็คือ The Mind นะครับตอนแรกเนี่ยจริงๆ The Mind เนี่ยก่อนที่มันจะมาชนะ Spiel der Jahr เนี่ยจริงๆเขาไปประกวดออกแบบบอร์ดเกมที่เยอรมันมันเป็น local competition ของเขาของไม่ใช่เนินไม่ใช่นูเรมเบิร์กจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วแต่ว่าชื่อการประกวดเขาเท่มากก็คือ100 cards board game 100 cards game ก็คือในงานประกวดเนี่ยเขาจะให้เวลารู้สึกจริงๆเขาให้เวลาแค่ 2-3 อาทิตย์ซะด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณจะต้องคิดเกมขึ้นมาโดยที่ใช้การ์ดแค่100ใบต้องมี100ใบเท่านั้นเลยเหรออื่นไม่ได้เลยไม่หมายถึงว่าต้อง100ป่ะคือ80ใบได้ป่ะได้สิไม่เกิน100ใบใช่ๆพี่หญิงรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่แบบเจ๋งมากเออมันโจทย์มันชาเลนจ์นะคือมันฟังดูเหมือนแบบง่ายแต่ว่าหลายคนจะแบบอุ๊ยการลอยใบหรอมีโทเค็นได้ป่ะไม่มีมีตัวเดินได้ไหมมีลูกเต๋าได้ไหมต้องอะแดปทุกอย่างให้มันอยู่ในการ์ดคุณอยากได้แบบอยากมีการสุ่มใช้ดวงก็ต้องใช้การ์ดของคุณนั่นแหละใน100ใบที่จะแบบเหมือนยังไงก็ตามมันต้องอยู่ใน100ใบนี้เท่านั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยโจทย์เนี้ยมันน่าจะเหมาะกับสภาพตอนนี้ด้วยก็คือจริงๆเราก็พยายามลองดูว่าเฮ้ยตลาดเกมเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องเริ่มจากการ์ดเกมก่อนซึ่งการ์ดเกมเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างหนึ่งพกพาง่ายพกพาง่ายแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายพกพาง่ายราคาไม่แรงมากแถมอีกอย่างก็คือจริงๆแค่การ์ด100ใบเนี่ยผมมองว่ามันเยอะมากพอที่คุณจะแบบเหมือนใส่อะไรเข้าไปให้มันพอดีได้อะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเออน่าจะลองเอามาใช้กับเมืองไทยดูว่าเฮ้ยละเพราะผมมองว่าเฮ้ยนักออกแบบไทยเนี่ย
ดยเฉพาะเราเว้นว่างไปสักเกือบ3ปีแล้วคิดว่าแต่ละคนน่าจะมีคือรู้สึกว่าตั้งแต่พอแบบคือตอนที่เป็นปั้นกระดานครั้งแรกอะตอนนั้นคือเราไม่รู้จักใครเลยว่าแบบเฮ้ยมีใครที่กำลังออกแบบบอร์ดเกมหรือมีไอเดียอะไรก็ตามแต่ว่าหลังจากพอปั้นกระดานครั้งที่1ออกมาจนกระทั่งแบบPizza Masterได้แบบผลิตออกมาจริงๆเราได้เจอนักออกแบบเกมมากมายรวมถึงมีแบบกลุ่มแบบเอ้ยกลุ่มแบบไทยเดฟไทยเดเวลอปเปอร์ซึ่งเขารวมตัวเทสเกมอยู่ตลอดเวลาอย่างรู้สึกว่าน้องๆหลายๆคนแบบมีเกมเหล่านี้อยู่ในหัวอยู่ในไอเดียชายเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเขาน่าจะแบบพร้อมที่จะแบบส่งเกมเข้ามามีเวทีให้น้องๆได้แบบมาแบบไม่ลองฝีมือจริงๆว่าแบบเมื่อแบบเอ้ยพอมาเข้ามาในการประกวดมีกำหนดเวลามีไทม์ไลน์เข้ามาบีบบังคับคือจริงๆตอนแรกคิดเฮ้ย1เดือนมันจะน้อยไปไหมจริงๆจะบอกว่าน้อยมันก็น้อยมันก็น้อยนะเยอะก็เยอะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือจากปี2016ที่เราจัดประกวดเนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 99% โอ้โหไม่เห็นของส่งเหรอหญิงจำได้ปีนั้นคือแบบสมมตินะหญิงแบบปิดรับสมัครวันที่10คนส่งวันที่9วันที่10ตอนคนส่งวันที่10ทุ่มประมาณแบบ1ชั่วโมงก่อนปิดรับสมัครอ่ะประมาณ99ปีนั้นมีคนส่งประมาณ50กว่าเกมเกิน40เกมส่ง1ชั่วโมงก่อนปิดรับสมัครเป็นอะไรที่ทรมาน คนตรวจมากไม่แล้วมันคือมันเต็มๆมันตอบมากว่าแบบอุ๊ยตอนนั้นคือเราตั้งเป้าว่าน่าจะมีสักแบบ15เกมถ้า15เกมเราก็ฟิตแล้วมีคนเข้ามาสมัครซึ่งก่อน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก่อนปิดรับสมัครมันก็มีไม่ถึง10เกมจริงๆหรือมีอยู่ประมาณแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือว่าเออเอ้ยสงสัยก็โอเคอ่ะมี10ประมาณ10เกมที่เราตั้งเป้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ1ชั่วโมงสุดท้ายที่เหมือนแบบทุกคนแบบเหมือนส่งกันบ้านส่งทีสิทธ์อ่ะเออเหมือนส่งทีสิทธ์เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็เลยจะให้เราทำทีสิทธ์จริงๆว่าคุณมีเวลาแค่1เดือนเนี่ยในการผลิตอาจารย์สองโจทย์ออกแบบการ์ดเกมมา100ใบนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันแบบส่งทันเพราะฉะนั้นมันเหมือนไฟลนก้นแล้วเดี๋ยวไอเดียมจะออกมาเองครับเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันอยู่ในสายเลือดของนักออกแบบไทยมีใครมีพ่อสารถามว่ามีข้อสงสัยครับถ้ามีคนสนใจอยากออกแบบบ้างควรเริ่มหาข้อมูลยังไงบ้างมีช่องทางไหนให้หาข้อมูลเพิ่มเพื่อเริ่มต้นยังไงแนะนำได้หรือเปล่าจริงๆผมมองว่าควรจะเล่นเกมเยอะๆก่อนเลยใช่เห็นว่าจุดเริ่มต้นของคนที่อยากจะออกแบบอ่ะสักพักเราก็จะรู้สึกว่าพอเหมือนเราเล่นเกมนึงสมมติเราเล่นเกมสมมติเราเล่นเมื่อกี้เดอะไมล์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเกมมันยังสนุกได้อีกอ่ะทำไมไม่ปรับกฎแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นอย่างว่าอันนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยเราอยากจะทำเกมเวอร์ชันของเราเองเพราะมันแบบอย่างเงี้ยกฎแบบเนี้ยมันสนุกกว่าใช่พอเราได้เล่นเนื้อเยอะได้เล่นหลายคนก็จะเริ่มแบบเริ่มอยากเข้าไปแบบออกแบบเกมเองบ้างจริงๆระบบเกมสมัยเนี้ยนะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบโอ้ยแบบเมคานิกใหม่เอี่ยมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเงี้ยหรือว่าเกมสมัยนี้มันก็ไม่ใช่แบบมันก็มีนานๆจะมีมาสักทีที่แบบโหคือถ้าได้ก็ดีใช่ส่วนใหญ่มันจะเป็นการย้ำระบบกลมกล่อมมากกว่าใช่ที่สุดซึ่งสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเล่นปุ๊บแล้วก็นึกถึงอ๋อเกมนี้หรอมันก็เกม no thanksเกมนี้มันก็คือแบบเดอะไมล์คือมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความคล้ายเดอะไมล์นิดนึงคล้ายโนแตงนิดนึงคล้ายเกมนิดนึงแต่มันรวมแล้วมันแบบเป็นเอกลักษณ์ของเกมตัวเองอย่างน้อยต้องทีมกับระบบเนี่ยควรจะต้องแบบสัมพันธ์กันใช่ๆอ๋อมีพี่การบอกว่านี่จะมานั่งไลฟ์สดฟังไลฟ์สดที่ร้านเลยได้ไหมมาเลยค่ะพี่การเร็วแวะมาเลยเรายังไลฟ์กันอยู่อีกสักพักหนึ่งจริงๆมีเกมที่อยากลงแต่พี่บอกว่าห้ามเป็นเกมแบบพกพามีห้ามเป็นเกมพกพาด้วยเหรอโอ้โหคิดของเพิ่มก่อนอะไรคือห้ามเป็นเกมแบบพกพาไม่ครับอันนี้เป็นเกมการ์ดร้อยใบมันก็ต้องพกพาได้ก็ต้องพกพาได้นะใช่แต่มันไม่ได้จำกัดนะคะคือบางครั้งพอบอกว่าการ์ดเกมหลายคนจะไปนึกว่าแบบอุ้ยมันต้องเป็นปาร์ตี้เกมหรือเปล่าเป็นเกมเบาๆหรือเปล่าจริงๆไม่จำเป็นเพราะว่ายังยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างเกมที่เคยเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่แบบว่าไม่ใช่ปาร์ตี้เกมแบบเฮ้ยการ์ดเกมเล่นแจกลุ้นดวงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกมที่เคยเล่นมาแล้วชอบก็คือแบบพวกออกแนว Oh My God อย่างเงี้ยของ Alexander Pfister ตัวนั้นก็จะเป็นการ์ดดีไซเนอร์โปรก็จะเป็นการ์ดเกมออกแนวทรัพยากรนิดนึงหรือว่าเป็นอีกเกมนึงแต่ว่าคนคงไม่ค่อยรู้จักกันชื่อ Thai Boy The Builder เป็นเกมดีไซเนอร์เดียวกันดีไซเนอร์คนเดียวกันที่เอาระบบเขาเรียกว่าไง
กึ่งซูชิโกมาทำให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นมีอะไรให้แบบจัดการมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือจริงๆมีหลายเกมเลยที่เป็นการ์ดเกมคือยิ่งชอบอีกเกมนึงนะอย่างชื่อเกมLemonade Stand เป็นการ์ดเกมที่มันแบบเหมือนก็คือจำลองแบบเป็นคล้ายๆกึ่งแบบเป็นแนว Business Simulation นิดนึงคือเราเหมือนเป็นเจ้าของร้านขายน้ำมะนาวเราจะตั้งราคาขายเท่าไหร่วันนี้เราจะผลิตเราจะทำน้ำมาขายเท่าไหร่จะขายราคาเท่าไหร่แต่ละวันขึ้นอยู่กับวันนี้ถ้าอากาศร้อนเราจะขายดีฝนตกก็แบบทำมาเยอะแต่ขายได้น้อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีความเป็นปาร์ตี้แต่ก็มีการมันก็เป็น strategy แล้วก็เป็นเศรษฐศาสตร์ใช่ใช่ซึ่งหญิงรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยเกมมันมีแบบมันหลุดกรอบอ่ะเออคุณเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะได้แบบอยากได้แต่การ์ดเกมเราอยากเห็นทีมเกมที่แบบค่อนข้างหลากหลายเนาะมีบอกว่าแป๊บหนึ่งซักผ้าอยู่เชิญครับซักผ้าเราซักผ้าไปเราฟังไปด้วยกันได้มีคุณพอลวิทย์เขาบอกว่ามีเกมที่ทำต้นแบบไว้แล้วแต่ว่ามันต้องพวกลูกเต๋าและโทเค็นนะครับผมกลัวว่ามันจะไม่ได้ครับจริงๆผมมองว่ามันมีวิธีอยู่นะครับแต่จริงๆผมบอกไม่ได้มันจะมีวิธีลองไปเสิร์ชหาดูว่าการที่เปลี่ยนลูกเต๋าเป็นการ์ดเนี่ยไม่ยากเลยครับโอเคแต่ว่าบอกไม่ได้เป็นผิดกติกาเราต้องไปเหมือนสืบสอบหาดูผมพยายามจะบอกว่าเล่นบ่อยๆครับเล่นหลายเกมแล้วดูระบบว่าเขามีวิธียังไงที่การแปลงระบบจากบอร์ดเกมเป็นการ์ดเกมบ้างไดซ์เกมบ้างอะไรเงี้ยมีหลายวิธีบอกแล้วอีกว่ามันเป็นโจทย์นึงที่ชาเลนจ์นะคือฟังดูแวบๆเหมือนจะแบบเฮ้ยการ์ดเกม100ใบมันแค่นี้เองอะแต่ว่าแบบเออในเมื่อมันมีข้อจำกัดว่าเรามีลูกเต๋าไม่ได้มีตัวเดินไม่ได้มีแผ่นกระดาษนับแต้ไม่ได้แล้วเราจะแบบจัดการกับเงื่อนไขแบบนี้ยังไงพี่บ๊อบก็มาจุดธูปมามาบอกคำตอบให้ด้วยพี่ป๊อบบอกว่าลูกเต๋าใช้การ์ด6ใบแทนได้ครับแม่บอกเห็นซักผ้าอยู่อยากคิดเกมที่เล่นตอนซักผ้าได้จังเอาคิดเกมซักผ้าเลยครับไม่เคยมีใครมีมาก่อนถ้าใครคิดได้ก็จัดมาเดี๋ยวมาดูหลังจากเราโปรยมาเรียบร้อยแล้วคือสำหรับQ&A session นะคะก็ใครที่มีคำถามนะคะก็พิมพ์อย่างว่าพิมพ์เข้ามาได้เลยเราก็จะแบบทยอยตอบกันเนาะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนที่เราลอนโปสเตอร์ไปหลายคนมีพิมพ์คำถามถามอยู่ที่หน้าเพจอยู่บ้างแล้วแล้วก็หญิงก็เข้าไปตอบแล้วแล้วก็หลายคนก็คือแชทในอินบ็อกซ์เข้ามาโทรเข้ามาถามเพราะนั้นหญิงก็จะรวบรวมคำถามที่แบบเพื่อนๆถามเข้ามารวมถึงว่าอันไหนที่แบบหญิงคิดว่าเอ้ยเราอาจจะแบบอธิบายในโปสเตอร์หรืออธิบายเป็นตัวหนังสือแล้วมันอาจจะแบบมีจุดที่มันไม่เคลียร์ 100% อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบค่อยๆเล่าให้เพื่อนๆฟังไง okay. อย่างแรกสิ่งที่แบบคนน่าจะแบบมีคนถามเยอะคอนเซิร์นเป็นแรกคือลิขสิทธิ์ของตัวเกมว่าจากแบบเกมที่แบบส่งประกวดเข้ามาลิขสิทธิ์จะเป็นของใครก็จริงๆเราพยายามย้ำตั้งแต่ปั้นกระดาษรอบแรกละตั้งแต่ไม่ใช่รอบแรกตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่1ว่าเราเพียงอยากเป็นตัวการที่ช่วยให้ส่งเสริมให้อาชีพนักออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์พูดกระผิดเรียกพูดกระผิดด้วยลิขสิทธิ์บอร์ดเกมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของนักออกแบบ 100% อยู่ใช่ครับซึ่งหลังจากที่ชนะการประกวดหรือไม่ชนะอะไรก็ตามเนี่ยก็แล้วแต่นักออกแบบเลยว่าอยากจะทำเองหรืออยากจะผลิตเองอยากจะแบบหาพับลิเชอร์หรือว่าร้านไหนก็ตามที่แบบสนใจหรือว่าเราเล่นถ้าเราสนใจอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คุยกันตอนหลังใช่ค่ะแต่ว่าสิทธิ์เป็นของนักออกแบบใช่สิทธิ์ทั้งหมดจึงเป็นของนักออกแบบซึ่งตัวนี้มันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แบบทำปั้นกระดานครั้งแรกแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วยังเป็นต่อไปใช่คำถามถัดไปอุปกรณ์เกมอ่ะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วล่ะมีการ์ดนอกจากการ์ด100ใบมีอย่างอื่นได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะที่สุดที่หญิงตอบไปก็อย่างที่บอกไม่ได้เลยค่ะลูกเต๋าไม่ได้ตัวเดินทุกอย่างไม่ได้ว่ากล่องยังไม่ต้องออกแบบมากล่องไม่ต้องออกแบบนะขอตะการ์ดแม่ตะการ์ดล้วนอุปกรณ์มีได้แต่การ์ด100ใบแต่ขนาดของการ์ดไม่จำกัดคืออาจจะมีแบบอย่างเช่นจะมีการ์ดใบเล็กบ้างการ์ดใบใหญ่บ้างอย่างเงี้ยได้มาการ์ดใบเท่านี้อื เอามาต่อเป็นบอร์ดเชิญจ้ะ ไม่เรียกการ์ดแล้วบาร์ดอย่างงั้นมันก็ต้องเรียกบอร์ดนะดิพกผ่าพกผ่าอะไรอย่างงี้แป๊บนึงมีคุณโอมเขาถามมาส่งประกวดแล้วไปทำขายเองต่อได้ไหมครับได้ค่ะบอกไปแล้วว่าลิขสิทธิ์ได้ค่ะออกแบบเพราะงั้นก็
ตามสบายสำหรับเกมที่เข้ารอบของปั้นกระดานทั้งหมดอ่ะเราก็จะมีสมมติถ้าแบบเกมได้รับการผลิตจริงไม่ว่าจะแบบว่าจากลาลาเล่นเองก็ตามหรือว่านักออกแบบผลิตเองก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่แบบมาติดต่อแล้วผลิตก็ตามเรามีโลโก้อ่ะของปั้นกระดานที่จะแบบติดอยู่ที่หน้ากล่องคุณก็เป็นการการันตีว่าเอ้ยเกมของคุณน่ะได้แบบผ่านการประกวดครั้งนี้แล้วก็แบบเอ้ยกรรมการได้แบบได้เลือกแล้วแล้วแบบการันตีว่าเกมคุณแบบเป็นเกมที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะต่อไปทรงนักออกแบบอ๋อเมื่อกี้พูดถึงตัวการนิดนึงคือจริงๆสำหรับเกมที่แบบถ้าเกิดผ่านรอบคัดเลือกที่เป็นรอบแบบพบปะกรรมการอะตัวเกมก่อนที่จะเป็นรอบตัดสินอะเขาจะมีเมื่อกี้พูดถึงจำนวนขนาดการนะเราจะมีซองใส่การให้ซึ่งขนาดการแบบเมื่อกี้มันก็จะอิงอย่างที่พี่บอกว่าเอาการ์ดแบบใหญ่เท่าแบบใหญ่เท่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเนื่องจากตัวซองอะเราทางของเราอะเราจะมีสปอนเซอร์ให้ว่าแบบอุ้ยคุณเอาซองมีไซส์ไหนให้คุณบ้างเพราะนั้นมันจะมีสแตนดาร์ดไซส์อยู่ว่าแบบมันมีซองอยู่ประมาณแบบ10กว่าไซส์อะคุณแนะนำให้ใช้อยู่ใน10ไซส์นี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไซส์ A4 เลยอย่าลำบากแล้วก็คำถามถัดไปนักออกแบบแต่ละคนส่งประกวดได้กี่เกมอีกแบบมีคนถามนะแต่แรกๆแบบอะไรนะอยากส่งหลายเกมเลยเหรอส่งสิบเลยเหรอส่งได้ไม่จำกัดค่ะสมมติเราอาจจะมีไอเดียแบบที่เราคิดว่าแบบมันอาจจะเหมาะในการแบบส่งการประกวดครั้งนี้อะไรเงี้ยจะส่งที่หนึ่งคนหนึ่งสองเกมสามเกมก็ได้ส่งเป็นทีมก็ได้อย่างเช่นอยากจะมีเกมนี้ที่หญิงออกแบบคนเดียวส่งหนึ่งเกมนี้จะมีเกมหนึ่งออกแบบแล้วพี่เล็กส่งอีกหนึ่งเกมแบบนี้ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายคือเราไม่ได้ดูว่าแบบเอ้ยแบบเกมนี้มันแบบออกแบบโดยไทยอ่ะเราดูที่เกมของคุณแล้วสุดท้ายก็คือดีไซเนอร์ก็คือจะได้เครดิตจากตรงนั้นอะไรไงอย่างเช่นตอนปีการประกวดครั้งแรกตอนนั้นน่ะอย่างบางเกมนักแบบก็คนเดียวเลยตอนแบบพิซซ่ามาสเตอร์นั้นเขาเป็นทีมนั้นเขาก็หลายคนใช่สี่ห้าคนถูกต้องต้องเพราะนั้นสมัครดีไซเนอร์หนึ่งเกมจะมีกี่คนก็ได้นะคะคุณกรวิทย์ถามมาว่าจะเป็นเกมแนวไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดนึงก็คือพอดีเราอยากให้เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดโดยตัววิธีระยะเวลาการเล่นแทนระยะเวลาการเล่นของเกมเนี่ยไม่ควรเกิน30นาทีนะครับ 30-40 นาทีอย่างยังพอรับได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหการ์ดเกมเล่นชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่ามันเยอะไปนิดนึงครับมันอาจจะไม่ใช่โจทย์ครั้งนี้มากกว่ามันก็ไม่ได้เยอะไปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ใช่โจทย์สำหรับครั้งนี้โจทย์สำหรับครั้งนี้คือเป็นการ์ดเกมที่ไม่ยังเป็นย่องปัดคือไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นปาร์ตี้เกมแฟมิลี่เกมหรือยูโรหรือว่าต้องเป็นธีมเกมไหนแต่ว่าไม่ได้จำกัดจำกัดที่ระยะเวลาใช่มันก็จำกัดประมาณอันนั้นคือคร่าวๆแล้วสำหรับคนที่แบบอุ้ยโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะส่งไอเดียเข้ามาทีนี้รอบแต่ละรอบของเรามีทั้งหมด3รอบรอบที่1คือรอบคัดเลือกหรือว่า preliminary round ก็จะเป็นวันที่11พฤษภาคมวันนี้จะเป็นวันที่แบบสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันที่11พฤษภาคมถ้าสำหรับคนที่สนใจเขาต้องทำยังไงบ้างก็ส่งวิดีโอสามทำได้สองแบบอยากได้อย่างหนึ่งพอนะอย่าส่งมาทั้งสองอย่าง please ใช่ครับอย่างแรกคือส่งเป็นวิดีโอไม่เกิน5นาทีไม่ต้องแนะนำตัวนะคะบอกแค่ชื่อเกมพอสั้นๆเพราะว่า5นาทีนี่คือทุกวินาทีของทุกคนบอกเลยว่ามีค่ามาถึงเล่าชื่อเกมธีมเกมแล้วแบบโกเฮดได้เลยนาทีปุ๊บ5นาที1วินาทีนี่ไม่ดูแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้แบบจำกัดอยู่ที่5นาทีนะคะก็คือเราอยากได้ไอเดียของธีมคร่าวๆว่าไอเดียมันเป็นอะไรเนื้อเรื่องธีมมันเป็นยังไงบอกวิธีเล่นคร่าวๆ อาจจะมีถ้าเป็นวิดีโอเนาะมันควรจะมีแบบโปรโตไทป์อย่างเช่นแบบเป็นกระดาษที่ตัดมาแล้วบ้างวาดมาเป็นแบบก้างตาเพื่อจะเล่นไวๆให้ดูว่าเกมมันจะโฟลว์ประมาณนี้เนี่ยคือที่ดูอ่ะใช่นี่คือสิ่งที่คาดหวังจากวิดีโอใน5นาทีครับใช่แล้วถ้าเป็น PowerPoint ล่ะถ้าเป็น PowerPoint ก็ไม่เกิน5สไลด์ในโปสเตอร์หญิงมีระบุด้วยหญิงกลัวมากหญิงกลัวแบบส่งมาตัวหนังสือจิ๋วๆเบียดมาให้อ่านเคยเจอเหมือนกันโอ้โหตาตามากเลยคอเดียนิ้วขนาดไม่เกินนิ้วถึงขั้นต้องไปบอกตอนขนาดไม่เกิน16นะคะก็ส่งมาไม่เกิน5สไลด์ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจลาลาเล่นได้เลยนะคะก็เราปิดรับสมัครวันที่11เอ้ยหญิงลืมจดเวลามาน่าจะ3ทุ่มเที่ยงคืนเหรอเที่ยงคืนเลยก็ได้เที่ยงคืน1นาทีงดรับ
ซึ่งกรรมการนะคะก็สำหรับรอบนี้เฉพาะรอบคัดเลือกกรรมการจะเป็นทีมของลาลาเล่นจะเป็นหญิงจะเป็นพี่เล็กแล้วก็จะเป็นทีมเกมมาสเตอร์ของเราที่แบบจะสกรีนเกมเข้ามาซึ่งเราจะเลือกเกมแค่เพียง15ถึง20เกมคือจริงๆก็คือกำหนดว่าไม่เกิน20โดยประมาณใช่ก็คือถ้าเกิดเราแบบเจอ15เกมเราชอบเราก็เข้าเลยเจอเกมที่16ชอบก็เข้าเลยแต่จะไม่เกิน20เกมอันนี้คือรอบคัดเลือกรอบที่1ซึ่งเราจะประกาศผลวันที่15พฤษภาคมทางหน้าเพจเราเล่นนะคะว่ามีเกมไหนเข้ารอบบ้างแล้วก็มีกี่เกมอันนี้คือรายละเอียดของรอบที่1 นะคะรอบคัดเลือกรอบที่2สำหรับรอบที่2ก็คือเป็น pitching round นะคะรอบพบปะกรรมการอันนี้เราจะจัดที่เราเล่นโบยาในวันที่ชายที่นี่ในวันที่25พฤษภาคมซึ่งสำหรับคนที่เข้ารอบแล้วอย่างเช่นสมมตินะอย่างบอกว่ามีคนแบบเข้ารอบมาแบบ pitching round สมมติมา20ทีมวันที่ประกาศอะค่ะเราก็จะติดต่อน้องๆที่เข้ารอบไปว่าวันที่มา pitching round เนี่ยคือมันก็จะอาจจะแบบตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ 5-6 โมงเย็นเราก็จะบอกน้องๆเลยว่าอย่างเช่นสมมติว่าใครต้องมารอบกี่โมงอย่างเช่นน้องสมมติน้องคนที่1อาจจะต้องแบบมาพิชิ่งเราคนแรกเนี้ยอาจจะมา10โมงเพราะฉะนั้นมาเต็มตัวก่อนครึ่งชั่วโมงเพราะนั้นขอให้มาแบบช่วงเวลาของตัวเองในรอบพิชิ่งเราสิ่งที่ต้องเต็มตัวมามีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเต็มตัวมามีโปรโตไทป์ของเกมค่ะเอาการ์ดไม่ต้องเอาวิดีโอโปรโตไทป์ไม่เอาวิดีโอเอาตัวเกมเอาตัวคุณแล้วเอาตัวเกมมาใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมตัวคือเตรียมพรีเซนต์มาให้ดีเพราะทุกคนจะมีเวลาอยู่ที่ประมาณ15นาที15นาทีมันรวมถึงคือมาถึงปุ๊บนั่งอธิบายเกมเดโมเลยนะคะแล้วก็กรรมการจะได้ลองเล่นจะได้ลองเล่นสักรอบสองรอบใช่แล้วก็อาจจะมีคำถามบ้างนิดหน่อยให้มันอยู่ภายใน15นาทีใช่ซึ่งกรรมการในรอบนี้ตั้งแต่รอบพบปะกรรมการจนถึงรอบไฟนอลกรรมการจะมี5คนซึ่งกรรมการทั้ง5คนน่ะในรอบpitching round คือจะโหวตเลยคือสมมติคุณพรีเซนต์เสร็จ15ทีถามคำถามอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคำถามกรรมการจะเหมือนแบบคือไม่ต้องปรึกษากันกดปุ่มมีปุ่มด้วยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวถ้ามีปุ่มต้องไปทำปุ่มงอนคือกรรมการก็จะโหวตเลยค่ะคือกรรมการแต่ละคนก็จะมีก็คือไม่ต้องปรึกษากันอะว่าแบบเฮ้ยชอบไหมเฮ้ยไม่ต้องน้อมน้าวชอบก็โหวตชอบผ่านคือโหวตผ่านซึ่งกรรมการ5คนถ้าคุณได้ผ่าน3ใน5โหวตคุณเข้ารอบไม่มีปุ่มทองใช่มั้ยไม่มีปุ่มทองไม่มีปุ่มทองพี่มีปุ่มทองเดี๋ยวเขาต้องทำไอ้อะไรนะไอ้โปรยลงมาซึ่งเราไม่มีปุ่มโปรยเราจะให้น้องๆเกมมาสเตอร์ที่ร้านเราโปรยอยู่รอบStraight to the final round อะไรโอเคก็ถ้าเกินกึ่งหนึ่ง3ใน5 3ใน5เข้ารอบทันทีเพราะนั้นสมมติว่าหูพูดถึงแบบกรณีที่แบบเบสเลยคือ pitching round มา20เกมเกิดแบบกรรมการแบบเลิฟทุกเกมผ่าน3ใน5ทุกเกมคุณอาจจะเข้ารอบ final 20เกมเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนที่มาพอ pitching กับกรรมการเสร็จคือหลัง present เสร็จปุ๊บจะรู้ผลทันทีว่าเกมของคุณผ่านเข้ารอบหรือไม่สมมติว่าผ่านเข้ารอบทั้งหมด10เกมนะคะก็แต่ละคน pitching เสร็จคือคุณสามารถกลับได้เลยหรือจะอยู่รอคุยกับดีไซเนอร์คนอื่นๆก่อนก็ได้ลองเล่นเกมของคนอื่นๆจริงสิ่งที่สำคัญบางทีในบรรยากาศของการประกวดอะไรอย่างอยากให้แบบทุกคนคือนอกจากแบบโฟกัสในเกมของตัวเองอยากให้แบบคุยกับคนอื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงว่าแบบได้ลองเล่นเกมของคนอื่นว่าแบบเฮ้ยมีโจทย์เดียวกันน่ะเราคิดว่าของเราระบบเราวิธีนั้นวิธีนี้มันเจ๋งแล้วคนอื่นเขาทำอะไรจริงผมว่าสิ่งที่แบบเป็นความสวยงามเป็นบิวตี้ของการที่นักออกแบบมาเจอกันนี่คือการที่เราได้แบบเหมือนได้คอมเมนต์จากนักออกแบบคนอื่นมันเจ๋งกว่าการที่แบบเราเหมือนคิดเองเองว่าเฮ้ยเกมกูเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยบางทีแบบคนอื่นเขามาบอกว่าเกมมึงตรงนี้ห่วยอะไรเงี้ยบอกโอเคเหมือนมาตบหน้าสักทีนึงให้ตื่นได้ตื่นจากฝันนึงจากฝันนิดนึงจะดีมากซึ่งสมมตินะคะในรอบ pitching round สมมติว่ามีเกมที่เข้ารอบทั้งหมด10เกม okay. คือวันนั้นน่ะ10เกมนั้นน่ะคุณจะรู้ตัวเลยว่าแบบเกมของเราอ่ะเข้ารอบรอบไฟนอลหรือเปล่าแล้ววันรุ่งขึ้นวันที่26พฤษภาคมเนี่ยเราจะประกาศว่า10เกมเนี้ยมีเกมไหนเป็น3เกมยังไงดีที่เป็นนอมินีครับอ่ะเจ็บจริงอ่ะจะมี3เกมที่เป็นนอมินีคือ3เกมเนี้ยจะเป็น
ปั้นกระดานนอมินีใช่ซึ่ง1ในเกม3เกมนี้คุณจะเป็นที่1แน่นอนส่วน7เกมที่เหลือจะเป็นปั้นกระดาน recommend ซึ่งใน7เกมปั้นกระดาน recommend เนี่ยในรอบตัดสิน7เกมนี้จะมีให้คนทั่วไปได้มาลองเล่นได้มาคุยกันนะแบบรวมถึงมีรางวัล popular award จากคนทั่วๆไปด้วยส่วน3เกมเมื่อกี้ที่เป็น3เกมปั้นกระดานนอมินีนะคะก็กลับไปเต็มตัวกลับไปเต็มตัวคือในระหว่างทางหลังจากที่เป็น pitching round จนถึง final round ทุกเกมที่เข้ารอบค่ะคุณสามารถแบบปรับกฎปรับกติกายังปรับทุกอย่างได้จนกว่าจะวันตัดสินเพื่อให้แบบเกมคนแบบดีที่สุดอะนะวันที่แบบพร้อมที่จะแบบให้ทุกคนได้มาดูได้มาลองเล่นแต่ว่าวันตัดสินซึ่งจะเป็นจัดขึ้นในวันที่จัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนะคะของจัดที่ซีคอนบางซีคอนบางแคร่วมกับงานเกมเอ็นทอยเลเวอร์ใช่ซึ่งเขาก็จัดมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็ได้พูดคุยกับทางทีมงานของ GTL ว่าเราแบบสนใจที่จะไปแจมงานนี้ร่วมกันจริงๆ GTL เขาเป็นทีมงานหนึ่งที่แบบสนับสนุนบอร์ดเกมของน้องๆคนไทยมานานใช่ๆหลายปีที่ออกมาคือเขาจะมักจะมีพื้นที่สำหรับให้เกมคนไทยได้แบบมาแสดงมีพื้นที่ให้แบบน้องๆได้แบบมาโชว์ผลงานเสมอใช่เพราะนั้นเนี่ยรอบสุดท้ายเราก็อยากจะแบบไปแจมเพื่อจะไปจัดกันด้วยกันที่นั่นนะคะในวันนั้นเนี่ยก็คือ3เกมที่เป็นปั้นกระดานนอมินีกรรมการจะลองเล่นอีกครั้งแล้วก็ตัดสินว่าเกมไหนจะได้เป็นเกมที่ได้รับรางวัลที่1นะคะซึ่งของรางวัลเราได้ประกาศไปคร่าวๆแล้วแหละในโปสเตอร์ว่าแบบรางวัลที่1จะมีอะไรบ้างส่วนที่1มีอะไรบ้างที่2ที่3จะได้รางวัลเท่ากันมันที่วันนั้นเวลาพอไปหาตัวคุณเป็นนอมินีมันการันตีแล้วล่ะว่าคุณแบบได้รางวัลแน่นอนใช่ไม่มีมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมมีคำถามอะไรเพิ่มตอนนี้มีแต่คนเข้ามาดูแล้วก็ไปอีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งอันอ่ะหนึ่งคำถามที่แบบหลายคนก็จะถามเข้ามาว่าเกมที่ผ่านได้รับชนะเลิศได้รางวัลชนะเลิศจะได้ผลิตจริงหรือเปล่าก็ยังมันไม่ได้การันตีเราไม่ได้การันตีขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้การันตีว่าลังเกมที่ได้รางวัลที่1จะได้ผลิตคือบางครั้งเนี่ยในเวทีการประกวดค่ะอย่างนี้แชร์ให้ฟังแบบนี้ในขั้นตอนระหว่างที่เราประกวดอะอย่างเช่นพอเราพิชชิ่งราวแน่นอนกรรมการจะคอมเมนต์บ้างว่าแบบเฮ้ยเกมคุณตรงเนี้ยมันยังมีจุดที่แบบเฮ้ยถ้าแบบปรับอีกหน่อยเกมจะดีมากเลยแต่กรรมการจะไม่บอกว่าทำอย่างไรแต่บอกว่าตรงเนี้ยปรับอีกนิดนึงคือเกมจะเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นมันเป็นการบ้านของเราแบบที่แบบคุณจะแบบไปทำต่อจากนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าซึ่งสุดท้ายคุณอาจจะแบบปรับถูกจุดหรือปรับไม่ถูกจุดแล้วเกมอาจจะไม่ได้เข้าชิง1ใน3แต่อาจจะเป็น recommend ก็ได้แต่เกมคุณอาจจะมีแฟกเตอร์บางอย่างที่แบบโหกรรมการชอบเราอาจจะรู้สึกว่าเราเห็นแล้วชอบแล้วแบบเหมือนพอหลังการประกวดอ่ะเราหญิงมองว่าเราเป็นเหมือนแบบที่ปรึกษาเราก็คือพยายามจะแบบทำยังไงให้แบบเกมของคุณอ่ะมันดีที่สุดซึ่งในขั้นตอนอย่างที่บอกคือในขั้นตอนการประกวดกรรมการอาจจะไม่สามารถบอกได้เพราะมันอาจจะไม่แฟร์กับเกมอื่นๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังการประกวดแล้วเนี่ยหญิงมองว่านั่นน่ะคือช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราจะแบบสามารถแบบคอมเมนต์กับน้องๆได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยปรับแบบนี้สิลองแบบนี้ดูแล้วลองไปเพลย์เทสว่าแล้วเกมมันจะแบบดียังไงเพราะนั้นตอนที่จบการประกวดมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดไม่ใช่เบสโมเมนต์ของเกมนั้นแต่หลังจากนั้นต้องหาที่แบบเฮ้ยถ้าน้องๆยังจริงจังกับมันเอาเกมมันไปปรับไปพัฒนาหญิงมองว่ามันแบบที่ระหว่างการประกวดนี่เป็นกรรมการเนี่ยคันปากอยากจะพูดใจจะขาดเหมือนอย่างตอนจริงๆอย่างตอนปั้นกระดานครั้งที่1พิซซ่ามาสเตอร์เองจริงๆก็เป็นเกมนึงที่พลิกล็อกเราในรอบสุดท้ายนะไม่ใช่เกมที่ตอนที่เข้ารอบ4คนสุดท้ายตอนนั้นที่แบบในทีมกรรมการเองเราไม่ได้คิดว่าแบบเกมเนี้ยจะได้ที่1เราก็มีเกมในใจว่าเอ้ยน่าจะเป็นเกมไม่ผู้ผิดเกมนั้นไม่ใช่ปีนั้นเลยที่1ที่1เกมอะไรนะที่1คือเกมของน้องอามน้องอามเกมCabbage Farm ดูดิเกือบจะไม่ได้แล้ว
เกมของตอนนั้นอ่ะพูดผิดเมื่อกี้เล่าผิดนิดนึงคือในปีนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่า Cabbage Farm อ่ะจะเป็นเกมที่1ตอนนั้นเราก็มีตัวเก่งในใจว่าน่าจะเป็นเกมนี้แหละแล้วก็รอที่จะถึงวันที่แบบเป็นไฟนอลที่จะได้ลองเล่นเกมที่เขาปรับกฎหรืออะไรก็ตามแต่ปีนั้นพี่ตอนนี้บอกได้แล้วใช่ไหมปีนั้นบอกได้บอกได้ปีนั้นเชียร์ปากคลองตลาดพี่เชียร์ปากคลองตลาดแต่กรรมการท่านอื่นเขาก็อาจจะมีแบบในใจของเขาแต่ว่าพอถึงในรอบแบบพอในรอบของไฟนอลอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเกมที่ส่งเข้าประกวดบางครั้งก็ไม่ได้อะไรอ่ะเรียกอะไรเหมือนประมาณ The Voice อ่ะคนชนะที่1ไม่เป็นคนดังสุดอะไรอย่างนั้นเราก็พยายามจะหาสิ่งที่มันเหมาะกับช่วงนั้นของเราที่สุดใช่ๆคือหญิงซึ่งจับพัดจับผูกมาก็จะกลายเป็นพิซซ่ามาสเตอร์ใช่พอเหมือนมันพอแบบจบการประกวดอย่างเงี้ยเราก็มันก็มีมันหญิงมองว่าการที่เกมนึงมันจะแบบผลิตออกมาจริงๆอะนะคะมันก็มีหลายแฟกเตอร์ว่าตัวนักแบบ A มีความพร้อมแค่ไหนหลังจากแบบหรือแบบนี้สำคัญใช่นักแบบสำคัญมากคือมันเป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละแล้วก็หลังจากนั้นคือคอมเมนต์เพิ่มเติมที่กรรมการบอกว่าเอ้ยลองปรับจุดนี้จุดนั้นอะไรเงี้ยแบบมันสุดท้ายมันปรับแล้วมันกลมกล่อมแล้วมันกำลังดีแค่ไหนซึ่งสุดท้ายเกมที่จะผลิตเองอาจจะเป็นนักออกแบบเองที่แบบเอ้ยพี่ผมอยากแบบเอาเกมของผมมาไปผลิตเองก็ได้เพราะอย่างที่บอกคือลิขสิทธิ์เป็นของน้องๆ นักออกแบบหรืออาจจะเป็นเราเล่นเองที่เราแบบสนใจที่อยากจะแบบเอ้ยเอาเกมแบบมาแบบมาผลิตกับเราไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นจากค่ายอื่นๆบริษัทอื่นๆที่เขาอาจจะสนใจที่เขาแบบผลิตการ์ดเกมแล้วอาจจะแบบมาเล็งเห็นอะไรเงี้ยซึ่งหญิงก็คุยกับทางทีมงานของGTL Toy Game Lover ซึ่งเขาก็มีหลายๆคนที่แบบอย่างที่บอกอ่ะ GTL เองเขาเป็นเวทีนึงที่สนับสนุนเกมของน้องไทยมานานอะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆคนที่แบบเหมือนมารู้จักเกมของน้องๆเกมของน้องๆคนไทยจากงานนี้อะไรเงี้ยซึ่งหญิงว่าเชื่อว่าก็คือจะมีคนที่เข้ามาดูมา observe แล้วก็มาลอง play test เกมของน้องๆครับใช่ค่ะเราจะเป็นเหมือนบันไดให้คุณไต่ใช่ไหมโอ้โหไม่ฟังแล้วหรอส่งได้คนละเกมหรือเปล่าครับคนนี้มาสายเนี่ยเลยส่งได้หลายเกมครับส่งกี่เกมก็ได้ค่ะได้ครับถ้าคิดออกนะครับเอา10เกมเหรอพี่สงสารกรรมการไหมแต่ไม่เอานะครับป๊อกเล่นหนึ่งเกมอะไรอย่างเงี้ยสงสารกรรมการไหมส่งได้คนละเกมส่งบางทีได้ไหมส่งได้ครับผมจะเป็นทีมเป็นเดี่ยวเป็นคู่เป็นอะไรก็ส่งได้โอเคคิดว่าคงครบถ้วนแล้วล่ะไลฟ์ถึงกี่โมงครับเนี่ยไลฟ์จนจะจบนะครับก็คิดว่าคงครบถ้วนแล้วเนาะมีมันหนึ่งของเขามันยังเด้งอยู่บอกว่าถ้าส่งวิดีโอ้ยอะไรหายไปไหนแล้วส่งเกมจับคู่แล้วกันปีนี้โถเอ้ยน้องการเกมจับคู่เอาแบบจับคู่เหมือนกันปึ้งเฮ้ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีน้องกรวิกถามว่าถ้าส่งวิดีโอของไอเดียนั้นคือต้องลงในเพจลาเล่นใช่ไหมคือไม่ว่าจะส่งเป็นวิดีโอค่ะก็คือลิงก์วิดีโอแบบอัพในยูทูบแล้วก็ส่งลิงก์เข้ามาหรือว่าจะส่งเป็น PowerPoint ก็คือส่งมาทางช่องทางอินบ็อกซ์ของเพจลาเล่นได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกคือสิ่งสำคัญก็คือระยะเวลาของวิดีโอแล้วก็จำนวนหน้าของ PowerPoint ว่าขอให้แบบตรงตามกติกาอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบส่งมาแบบเป็น10นาทีเงี้ยเราจะแบบรีเจ็ครบกวนส่งใหม่นะคะแอบบอกมีคนส่งมาแล้วนะ1เกมนี่ไม่ได้กดดันนะมีคนส่งกันบ้านแล้วส่งเร็วเดี๋ยวให้คะแนนพิเศษ มีเวลาดูเยอะโอเคคิดว่าน่าจะครบถ้วนหรือยังก็ครบแล้วนะก็ถ้าหากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคิดว่าก็มาเม้นในไลฟ์เนี่ยแหละมาเม้นในไลฟ์ก็ได้ค่ะหรือว่าแบบจะแชทเข้ามาแบบในเมสเซจส่งตัวด้านหลังได้เลยแนะนำว่าให้เม้นในไลฟ์ก็คือเพื่อนๆจะได้เพื่อนๆจะได้เข้ามาดูด้วยใช่ก็จะแบบเข้าไปต่อค่ะก็เจอกันวันที่11พฤษภาคมเอ้ยเราพูดถึงกรรมการนิดนึงไหมว่ากรรมการ5คนสั้นๆจริงๆเมื่อวานหญิงมีแบบโพสต์ที่หน้าเพจไปแล้วว่าแนะนำกรรมการทั้ง5คนว่ามีใครบ้างนะคะก็มีใครบ้างอันนี้จะแนะนำแบบทางการเดี๋ยวจะเซลกรรมการ มีเวอร์ชันแนะนำทางการไม่ทางการด้วยเอาคนแรกก่อนคนแรกก่อนคนแรกเป็นพี่ยุ้ยสลินีอัชวานันทกุลใครคะใครคะพี่ยุ้ยใช่ไหมครับยุ้ยก็เป็น
กิ๊กหน่อยถ้าจะถูกนี่เป็นคำชมใช่ไหมกิ๊กหน่อยคำชมนี่คำชมโอเคถ้าจะถูกใจแกต้องเล่นคนเดียวได้นะครับต้องมีโหมดโซโล่นี่แนะนำเพราะว่าแกหาคนเล่นด้วยไม่ได้บางครั้งแกก็จะเน้นเกมที่มีโซโล่ด้วยจริงๆอย่างว่าพี่ยุ้ยเนี่ยหลายๆคนจะรู้จักเขาจากแบบเพจของเพจซิงเกิลก็คือเขาก็จะมีแบบไม่จริงๆพี่ยุ้ยเขาเองเขาไม่ได้แบบไม่ได้เขียนรีวิวเฉพาะแบบบอร์ดเกมนะมีแบบเป็นทั้งนักเขียนนักแปลหนังสือหลายๆเล่มไปติดตามได้ในเพจซิงเกิลใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับในวงการคนที่เล่นเกมเองเนี่ยน่าจะตามเขาจากเพจของเพจซิงเกิลออนบอร์ดพี่ยุ้ยเขาก็มาจะเอาวิเคราะห์เกมให้ฟังจากเกมที่เขาชอบเล่นโดยเฉพาะเกมที่แบบมีธีมแบบประวัติศาสตร์แน่นๆพี่ยุ้ยก็เป็นคนนึงที่แบบเล่นเรื่องสนุกอ่ะโดยเฉพาะเกมไหนที่มีแบบประวัติศาสตร์มีแบบเกี่ยวกับ World War 1 World War 2หน่อยนี่ก็จะมีความแบบอินมากโซโล่ลูแล้วก็อวกาศเป็นอวกาศนี่พี่ยุ้ยเขาแพ้แพ้อวกาศเจอแล้วแพ้นั่นคือคนแรกนะคะแล้วก็คนที่สองค่ะพี่ตังสุวรรณสินใครออกแบบเกมไม่รู้จักพี่ตังนี่ไม่ได้นะไม่ได้เขาคือใครคะเขาคือใครเขาคือเป็นซามูไรพ่อลูกอ่อน พ่อลูกแฝดด้วยพ่อลูกแฝดเป็นพ่อลูกแฝดด้วยพี่ตังก็เป็นแชมป์คาทานประเทศไทยคนแรกนะคะเกมนี้เกมคนที่จะออกแบบเกมที่ถูกใจแกจะต้องสงสัยต้องถอดสแควร์รูทติดสูตรคณิตศาสตร์มาให้แกดูด้วยว่าไอ้เมคานิกเนี่ยมายังไงเดี๋ยวเขียนสูตรมาให้ดูแล้วเดี๋ยวแกจะวิเคราะห์มาให้พี่ตังเขาเป็นคนหนึ่งที่พี่ตังเขามีเพจชื่อเพจก็คือทานไทยแลนด์ตังไม่ใช่ใช่ไหมตังคาทานแชมเปี้ยนแชมป์คาทานบอร์ดเกมอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทำเพจไอ้ทำชื่อนี้ทำไมจริงๆแกอยากเปลี่ยนสไตล์แต่แกเปลี่ยนไม่ได้อ๋อเพราะว่าคนเวลาคนกดไลค์เยอะจำนวนหนึ่งมันจะเปลี่ยนชื่อไม่ได้จนตอนหลังแกบอกแกก็อ่านกันแต่ตอนนี้แกเริ่มหน้าชินแล้วล่ะ ก็ดีนะครับพี่ ใช่ซึ่งพี่ตังเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบในเพจอะบางทีเวลาเขาวิเคราะห์เกมเขาจะแบบมีความแบบสถิติมากแบบโอ้โหมีการแบบคำนวณมือวิเคราะห์น่าจะเป็นคืออ่านแล้วสนุกมากแบบพี่ตังแบบวิเคราะห์ได้แบบละเอียดขนาดนี้ก็ต้องวิเคราะห์เป็นตัวเลขมาให้แกดูครับสำหรับพี่ตังส่วนในแง่ของแบบออกแบบบอร์ดเกมหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกมชื่อจินตนาครจิตนครจิตนครพี่จินตนาครเป็นการ์ตูนด้วยเป็นการ์ตูนด้วยใช่เป็นการ์ตูนที่อยู่ในช่อง3มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็วัดบวรอ่ะไม่ใช่ไม่เขามีโปรเจกต์ที่จะผลิตช่วงกลางปีนี้ต้องอุบไว้ก่อนไปตามจากเพจที่ตังได้ค่ะใช่ต่อไปคนที่3พี่บ๊อบโอลานพัทรกอบกิจเขาคือใครเขาคือแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นหลายคนใช่หลายคนน่าจะรู้จักในเขาเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยคนแรกนะคะก็จริงๆพี่บ๊อบเองต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นหนึ่งในอินสปิเรชันของเราที่แบบว่าเราที่ทำให้เราเชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะมีคนที่ออกแบบบอร์ดเกมคนไทยจริงๆนี่แหละที่ซ่อนตัวอยู่คือตอนปีแรกที่เราทำกันอะคือเราก็รู้สึกแล้วก็ฟุ้งๆคือเราคุยกับพี่บ๊อบเรื่องแบบพี่บ๊อบออกแบบเกมพี่บ๊อบแบบเอ้ยพยายามจะแบบออกแบบเกมที่แบบใช้เมคานิกนู้นเมคานิกนี้จะทำยังไงที่แบบสามารถแบบเทรนนิ่งที่แบบจะใช้กับคนกลุ่มใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยอุ้ยเกมนี้ว่าปรับระบบยังไงแล้วคือเราคุยพี่บ๊อบแบบจะแชร์เรื่องนี้ให้เราฟังตลอดอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าเอ้ยจัดสี่พี่บ๊อบบอกตลอดเลยจัดสี่อันเนี้ยมันแบบเนี่ยมันมีคนที่แบบอุ้ยน่าจะออกแบบนี้นะทำไมแบบไม่ทำขึ้นมาเกมที่จะถูกใจแกต้องมีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวโอ้พับพอเสียมากเลยไม่รู้เป็นไรแบบบางครั้งไม่ทำอะไรปุ๊บจุดทูบทีไรพูดถึงแกมาทุกทีต้องไสยศาสตร์เท่านั้นแต่พี่ว่าเขามาจะมีประโยคนึงนะที่เพราะแบบเขาเชื่อว่าเขาอยากจะทำเกมที่แบบสุดท้ายคือมันอยากให้เกมอ่ะมันสามารถอยู่ขายอยู่ใน 7-Eleven ได้พี่บอกเขาเชื่อในสิ่งนี้มาตลอดว่าแบบเอ้ยมันจะสามารถทำเกมที่แบบมันขายใน 7-Eleven ที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงได้หรือเปล่าเรามาลองกันดูครับกับมันแบบหญิงเกม100ใบเนี่ยแหละหญิงว่าแบบจุดสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยเราแบบได้ยินมาตลอดอ่ะแล้วเราเชื่อว่าเอ้ย
แต่ก่อนก็มีแต่ก่อนคิดบอกพี่บอสแบบมันไม่น่าเป็นไปได้หรอกพี่อะไรอย่างเงี้ยมันใกล้เป็นจริงแต่ตอนนี้แบบมันแบบใกล้เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือแบบพี่บอสมีนิดหนึ่งครับคุณอภิรักษ์มาว่าส่งรอบแรกเกมนั้นต้องเล่นได้เลยหรือเปล่าหรือแค่แนะนำแนวคิดต้องเล่นได้ค่ะเขาว่าในสำหรับรอบคัดเลือกในวิดีโอก็ตามหรือพรีเซนเชียที่ส่งเข้ามาก็ตามคือนอกจากไอเดียเราอยากจะเห็นอย่างน้อยต้องมีวิธีเล่นใช่เราอยากเห็นเกมโฟลว์คร่าวๆว่าเกมมันจะเล่นแล้วยังไงมันความสนุกมันน่าจะอยู่ตรงไหนเพราะถ้าอธิบายแต่แนวคิดบางทีมันซึ้งอ่ะใช่มันกว้างไปกลับมาถึงกรรมการคนที่4พี่วัดวัฒนชัยตรีเดชาโอ้เน้นหาก็หลายคนจะน่าจะรู้จักพี่วัดจากรายการบอร์ดเกมไนท์นะคะก็ไม่เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเฮ้ยถ้าเราแบบเล่นเกมไม่รู้จักบอร์ดเกมไนท์ไม่ได้ใช่ป่ะสรุปที่ผ่านมาเนี่ยแบบบอกคาแรคเตอร์ของกรรมการแต่ละคนนี่ไม่รู้จะทำเกมแนวไหนดีนะว่าจะถูกใจกรรมการใช่ป่ะจะต้องแบบทำเกมไปแบบว่าไปให้ถูกใจใครเราบอกแล้วเราเปิดรับทุกแนวใช่พี่วัดเองก็เป็นหญิงว่าเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันวงการบอร์ดเกมไทยมาตลอดคือพี่วัดคือตั้งแต่วันแรกยังจำได้แบบตั้งแต่วันแรกที่แบบเฮ้ยเหมือนบอร์ดเกมไหนแบบมาที่น่ะตอนนั้นคือยังไม่มีบอร์ดเกมไหนพี่วัดแบบมาแบบเหมือนแบบมาพยายามจะมาอยากได้เกมที่จะแบบไปเล่นเพื่อจะแคสบอร์ดเกมซึ่งตอนนั้นนะตอนนั้นคือไม่มีตอนนั้นพี่วัดขับแท็กซี่อยู่พี่วัดขับแท็กซี่อยู่ขับแท็กซี่อย่างจำได้แบบพี่วัดมาตอนนั้นคือแบบเหมือนมาหาเกมที่จะแบบเหมือนไปเล่นไปแคสเกมให้แบบคนได้รู้จักคือเขาแบบเหมือนมีมายด์เซตในใจว่าเฮ้ยอยากจะทำชาแนลทำรายการเพื่อให้แบบคนไทยได้รู้จักแบบบอร์ดเกมได้แบบให้เยอะที่สุดอ่ะซึ่งตลอด30ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยหญิงว่าหลายคนก็จะแบบเห็นจากรายการทางช่องที่ช่องบอร์ดเกมไนท์ผลิตออกมาว่าแบบเฮ้ยความสนุกแล้วคุณภาพมันแบบเจ๋งแค่ไหนใช่รวมถึงมีสูงเลยว่าคอยทำอลังการอลังการรวมถึงปีที่ผ่านมาป้าที่พี่ของบอร์ดเกมไนท์เขามีโปรเจกต์ bgnth.com ซึ่งเป็นเหมือนระดมทุนเป็นเพจระดมทุนมองจะเรียกพอเวลาเฮียเปรียบเทียบกับ Kickstarter มันก็ไม่ใช่แต่ว่าคือพอพูดถึงเพจระดมทุนคนจะนึกถึงมันแบบ Kickstarter ว่าแบบเวลาที่คุณมีไอเดียแต่ว่าคุณแบบไม่มั่นใจว่าเกมจะแบบผลิตออกมาแล้วจะมีคนซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นโปรเจกต์ของเขาก็คือเหมือนกับว่าส่งไอเดียเข้ามาแล้วถ้าแบบทางบอร์ดเกมไนท์เขารู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียมันใช่ไอเดียมันโดนเดี๋ยวผลิตพัฒนาต่อให้ใช่แล้วก็ผลิตออกมาซึ่งหญิงมองว่ามันก็เป็นจุดนึงนะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยทำให้แบบหลายๆคนที่แบบมีไอเดียเขาก็มีคองแข่งมีแข่งมีคองแข่งแล้วก็มีซูเปอร์พาวเวอร์เอทนะแล้วก็แอบได้ยินจากพี่วัดบอกว่าช่วงกลางปีจะมีเกมหลายเกมด้วยใช่ออกมาเพราะนั้นรอติดตามนะคะสำหรับนาทีเพจของบอร์ดเกมไนท์แล้วก็คนสุดท้ายนะคะก็ใครวะก็พี่เล็กนั่นเองนะคะก็นะไม่มีอะไรมากก็คือจากลาลาเล่นนั่นเองนะคะตัวแทนครับก็ผมก็เล่นมันทุกเกมเล่นทุกแนวทำไมสมมติบอกถึงแรงบันดาลใจของคนอื่นมาบ้างแล้วว่าแบบเอ้ยทำไมเราถึงชวนเขามาเป็นกรรมการดูในนั้นสำหรับพี่ทำไมถึงเป็นกรรมการทำไมถึงเชื่อในตอนที่แบบปีแรกที่มีถึงจัดปั้นกระดานกล้าดียังไง กล้าดียังไงที่คิดว่าแบบเอ้ยมันแบบมันจัดแล้วมันจะแบบจะมีคนสนใจจริงๆมันก็ไม่ใช่กล้าดีหรอกก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราตอนแรกต้องบอกก่อนว่าอาชีพนักออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นความฝันมากๆเลยมันคิดว่าแบบจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่ายังต่างประเทศนะยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรอกแต่ว่าก็มีหลายคนที่พยายามจะทำขึ้นมาซึ่งมองว่าเฮ้ยมันควรจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยได้แล้วเพราะว่าด้วยกลุ่มคนที่เล่นกลุ่มคนที่ออกแบบหรือแม้กระทั่งเกมคอนโซลก็ตามเนี่ยคุณออกแบบเกมคอนโซลได้คุณมีคนเขียนโปรแกรมทำนู่นทำนี่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีอาชีพนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ย
เริ่มเลยดีกว่าคือณวันนึงมันอาจจะเป็นณวันนี้มันอาจจะยังเป็นอาชีพเสริมที่แบบหลายๆคนที่แบบที่ทำมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นใช่แต่ว่าก็เริ่มมีอย่างว่ามันเป็นช่องทางนึงที่แบบว่ามันก็จะค่อยๆจริงจังขึ้นสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวของเราแบบเองด้วยว่าจะจริงจังกับมันใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับวงการเกมบ้านเราว่าแบบเฮ้ยนักออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบออกแบบมาปุ๊บก็อยู่แต่ในหัวทำมาให้เพื่อนเล่นกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำมาให้คนอื่นเล่นบ้างก็ดีก็น่าจะเป็นคร่าวๆคร่าวๆปันมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วแค่นั้นแหละโอเคเราน่าจะตอบครบทุกคำถามแล้วละมั้งก็ถ้าเกิดว่าใครยังมีใครสำหรับคนที่สนใจที่จะส่งเกมเข้ามาแล้วก็ยังมีคำถามถามมาได้ตลอดเลยค่ะจนกว่าจะถึงแบบรอบแบบปิดรอบแรกนะคะวันที่11พฤษภาคมรอคำถามจากเพื่อนๆอยู่11พฤษภาคมใช่ค่ะก็หวังว่าจะเจอเกมดีๆสนุกๆในปีนี้หลายๆเกมนะคะก็ร่วมสนุกด้วยกันโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าตอนนั้นจะมีเกมส่งเข้ามาประกวดกี่เกมขอบคุณนะคะที่วันนี้แบบว่าเข้ามาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวไว้มีอัปเดตยังไงกับปั้นกระดาษเราจะคอยอัปเดตอยู่ที่หน้าเพจเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะเข้าไปตอบค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ